่อนไหมคะค่ะก็มีออกมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็กำลังจะทำซิงเกิลใหม่ค่ะกำลังถ่าย MV อยู่ค่ะเป็นเพลงแนวช้าๆค่ะเป็นเพลงซึ้งๆเป็นเพลงเดี่ยวค่ะเพลงเดี่ยวค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะทั้งอีเวนต์แล้วก็งานร้านงานผับยังมีเรื่อยๆอยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเข้าไปอยู่แล้วค่ะอยู่กับคุณแม่ค่ะแล้วก็มีเลี้ยงน้องหมาด้วยประมาณยังไม่ถึงปีค่ะเห็นก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องบ้านใช่ไหมคะเป็นอ๋อเรื่องน้ำใช่ไหมคะก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนเข้าอยู่เพราะว่าตอนนั้นคือเราซื้อไปแล้วเราไม่ได้เข้าไปอยู่ค่ะพี่แล้วคือใช่คือเหมือนกับให้เขาไปรดน้ำต้นไม้แล้วปิดไม่สนิทอะค่ะน้ำมันก็เลยค่อยๆซึมคือ4เดือนหนูไม่ได้เข้าไปอยู่เลยค่ะไม่ได้เข้าไปดูเลยคือทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเดียวแล้วพอเข้าไปปุ๊บกำลังจะไปต่อเติมปรากฏว่าน้ำมันท่วมในบ้านนะคะแล้วประตูก็พองก็เลยให้ทางโครงการเปลี่ยนให้หมดเลยก็มีแค่ประตูพองค่ะแล้วก็มีพื้นแล้วก็เป็นคราบนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะต้องจ่ายค่าไฟที่มันใช่ค่ะใช่ค่ะก็ทางโครงการรับผิดชอบเรื่องที่ประตูอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนให้หมดเลยค่ะไม่ค่ะก็ไม่มีค่ะไม่มีโชคดีเนาะที่แบบว่าเขาก็ยืมเข้ามาช่วยใช่ค่ะใช่แต่ความจริงก็เป็นความผิดของเราด้วยที่เราแบบเช็คใช่ค่ะเช็คไม่ละเอียดคือความจริงแล้วมันรั่วแค่นิดเดียวค่ะพี่เหมือนแบบทีละหยดทีละติ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบแต่ว่ามันเป็นเวลานานมันก็เลยแบบไหลไปเรื่อยๆเป็นตะไคร้เลยตกใจไหมใช่ตกใจค่ะเป็นแบบเขียวๆเลยในบ้านแล้วกับบ้านนี่คือผ่อนอ๋อบ้านหลังนี้ซื้อเงินสดค่ะหมดแล้วเราโล่งใจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่มีคงมีใครจะซื้ออะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าทำงานหนักขนาดนี้ตอนนี้ยังค่ะอยากเก็บตังก่อนค่ะเก็บตังอยากความจริงอยากทำธุรกิจเล็กๆของครอบครัวครับอยากทำแบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังดูอยู่กำลังวางแผนแล้วก็เก็บตังก่อนก็ปรึกษากับคุณแม่ค่ะว่าคุณแม่ชอบทำอาหารค่ะแม่ก็เลยบอกว่าลองเปิดร้านอาหารดูไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรแต่ว่าคือคิดไว้ในหัวเฉยๆค่ะค่ะแล้วแม่พี่ขออนุญาตถามถึงเรื่องสแกนที่หนูลงว่าไม่ได้ทำตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเกิดอะไรขึ้นมีใครมาทักอะไรอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับถามเข้ามาเยอะค่ะว่าพี่ลำไยทำตาที่ไหนคือหลายคนค่ะแล้วก็ถามว่าทำตาที่ไหนคือทำอะไรที่ยังไงที่ไหนเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำตาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแฟนคลับถามใช่ค่ะไม่ค่ะเข้ามาถามกันเยอะแฟนค่ะแบบอยากไปทำบ้างทำคลินิกไหนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบตอบไม่หมดอะค่ะพี่เพราะว่าเขาถามเข้ามาแบบในเขาเรียกว่าอะไรไดเรกบ่ในเล็กค่ะในเล็กไอจีถามเข้ามาเยอะหนูก็เลยเขียนลงว่าหนูไม่ได้ทำตาสองชั้นเด้อถ้าคือทำแต่จมูกกับจัดฟันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีถามทำคางไหมเลยเพราะเราถ่ายรูปอะคางเรามันแหลมใช่ไหมคือความจริงเราก็ใช้แอปนั่นแหละมันก็ แล้วหน้าอกหน้าใจนี่ไม่ได้ทำยังค่ะหน้าอกก็ถ้าไม่ใส่เสื้อในก็นมแบนนะคะพี่ไข่ดาวก็อาจจะมีค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเหมือนกับอาจจะมีคนแบบทำคางมาไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตอบไปว่าเราไม่ได้ทำคางอะไรเงี้ยค่ะถ้าหนูไม่ได้ปีถึงขั้นแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะก็ลงเผื่อเขาจะได้แบบว่าแบบใช่เพราะว่าถามกันเข้ามาเยอะเราตอบไม่หมดไงค่ะก็บอกเขาว่าเราไม่ได้ทำนั่นเราทำนี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะมีแผนทำความสวยงามอะไรตัวเองให้ร่างกายใบหน้าตอนแรกอะอยากทำนมค่ะพี่แต่ว่าคือตอนแรกคิดจริงจังนะอยากทำนมแล้วก็ถามพี่ที่เป็นแดนเซอร์ที่ทำมาถามว่าแบบมันเจ็บไหมมันอะไรอย่างงี้ไหมเขาก็บอกว่ามันเจ็บมากเลยเราก็ใจนึงเราก็กลัวแล้วอีกอย่างนึงคือพี่เขาว่าใหญ่แต่ว่าคือพี่บอกอย่างนึงนะทำนมแล้วคือมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรเขาบอกงี้หนูว่าอ๋อพี่งั้นหนูไม่ทำแล้วหนูแต่อ๋องั้นหนูไม่ทำงั้นหนูใส่เส้นในดีกว่าใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คุยได้หมดค่ะแต่ว่าสถานะก็โสดค่ะคุยได้หมดแล้วมีเข้ามาเป็นแบบไหนอายุมีในนอกวงการอ๋อก็มีคือไม่ได้มีเข้ามาแบบจริงจังค่ะก็คือเหมือนคุยเล่นกันปกติค่ะก็เหมือนไม่ได้แบบมาจีบเราแบบจริงจังที่จะแบบว่ามาจีบมาแบบมาขอคบหาอะไรค่ะก็คือแบบคุยเล่นกันธรรมดามีแบบใครมีรักคุ้มอะไรมีบ้างไหมถ้ามีก็ดีนะคะยังไม่มีเลยอ่ะแบบขอเลี้ยงดูเราเลยยังค่ะไม่มีใช่ไหมคะหรือว่าหนูไม่น่าเลี้ยงดูค่ะคุณแม่ก็ความจริงแม่ก็ไม่ค่อยถามค่ะแม่จะถามเรื่องงานวันนี้ไปที่ไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าเรื่องหัวใจแม่ก็จะแล้วแต่เราค่ะก็แม่ก็บอกว่าก็คือความจริงเรื่องหัวใจมันก็บังคับกันไม่ได้คือถ้าเราชอบแม่ก็โอเคอย่างนี้ค่ะขอให้เราดูว่าเป็นคนดีก็พอเราเป็นแบบ
ชอบสเปคที่ชอบเหรอคะชอบผู้ชายสูงแต่ว่าความจริงแล้วเราก็เอาที่คุยกับเราแล้วโอเคถ้าหล่อถ้าดูดีหรืออะไรแล้วแบบนิสัยไม่โอเคเราก็อยู่ด้วยลำบากค่ะพี่เราก็เอาคนที่แบบคุยกับเรารู้เรื่องโสดค่ะเห็นแล้วสุดอวยพรเกิดใช่ค่ะเมื่อวานเป็นวันเกิดน้องก็อวยพรไปค่ะจริงตอนนี้ยังคุยกันปกติคุยค่ะคุยปกติค่ะก็มีไลน์กลุ่มมีแชทกลุ่มคุยกันกับกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนที่ร่วมคอนเสิร์ตกันเมื่อก่อนมีเนทมีอาร์มีพี่ออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะอยากเคลียร์หมดแล้วไม่ได้มีปัญหาติดใจกันเลยค่ะอ๋อไม่ค่ะหนูกับอาร์ไม่เคยมีปัญหาติดใจกันค่ะคุยกันบ่อยไหมครับก็มีเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแต่ว่ามันอาจจะไม่บ่อยทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างค่ะล่าสุดอาร์มไปทำตาของฉันมาคุณก็ไปเจ็บเทียบกับเราอะไรก็เหมือนกันเลยเหมือนตัวแทนตัวตายอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อเออลืมคิดไปเลยเนาะเออแต่น้องก็ไปทำมาคืออะไรที่สวยหนูก็ดีนะคือความจริงหนูก็ความจริงคนเราอ่ะก็อยากสวยกันหมดแล้วพี่หนูก็อยากสวยใช่ไหมหนูก็อยากทำแต่หนูก็กลัวเจ็บแต่ความจริงอ่ะถ้ามีเวลาพักฟื้นหนูก็จะไปทำจมูกใหม่แต่ว่าอันนี้คือยังไม่มีเวลาพักฟื้นค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะส่วนเรื่องส่วนตัวเราก็จะไม่ค่อยก้าวไก่กันเท่าไหร่ก็จะมีถามเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาค่ะแต่เราไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคะที่แบบคุณเขามาเปรียบเทียบเราอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะเหมือนแบบคุณก็พยายามจะเปรียบเทียบเหมือนพยายามทำให้เหมือนก๊อปปี้เราอะไรอย่างงี้อ๋อไม่ค่ะน้องก็คือน้องหนูก็คือหนูยังไงก็คือคนเราอยากสวยอยู่แล้วไงหนูอยากสวยเนาะคนเราค่ะค่ะขอบคุณครับสุดท้ายเลยจ้าต่อใครก็ได้